เราต้องสร้างบุญกันให้มันสบายนานแรกเกิดมาทั้งทีมันต้องทำให้ปลื้มปลื้มขนาดไหนปลื้มขนาดพระอินทร์ลงมาทนไม่ไหวเลยลงมาทำไมมารายงานตัวกับใครเดี๋ยวฟังเลยบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วไปแล้วไปนิพพานแล้วแต่ในชาติในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีในระดับที่พระอินทร์ต้องลงมารายงานตัวนั่นแหละแต่เดิมท่านเป็นคนรวยในอดีตชาติแต่ว่าท่านอยากจนคืออยากจะรู้รสว่าไอ้ความจนมันเป็นยังไงเลยตระหนี่ไม่ทำทานในตัวเองด้วยและแถมห้ามคนอื่นว่าทำทานด้วยเพราะชาตินั้นท่านมี power เนี่ยเป็นเศรษฐีเพราะนั้นไปบอกใครว่าอย่านะอย่าทำคนก็ต้องเชื่อเกรงใจท่านเลยจนตามกันมาด้วย เพราะอยากจนในชาตินั้น จึงสมปรารถนาในชาติที่เกิดในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า ได้ยากจนจริงๆ จนขนาดนี้ดูซิว่าจนขนาดไหน ขนาดไม่มีชื่อของตัว คนเราเกิดมาไม่มีชื่อเลยถือว่าจนนะเขาต้องเรียกไปตามไอ้นั่นหน่อยสิไอ้เนี่ยไอ้นอนอ่ะหรือไม่เฮ้ยเองนี่งั้นงี้อะไรเนี่ยคือไม่มีชื่อไม่รู้จะเรียกไงชื่อจริงๆมีไว้สำหรับคนอื่นเขาใช้นะจะใช้เรียกแต่ยังไม่มีให้เขาใช้เลยจนมากมามีชื่อในภายหลังเนี่ยตอนเป็นหนุ่มใหญ่แข็งแรงแล้วได้เข้ามาของานที่บ้านเศรษฐีผู้ใจบุญว่าท่านเศรษฐีกระผมขอมาทำงานกับท่านเศรษฐีหน่อยผมอยากจนเหลือเกินเธอชื่ออะไรล่ะชื่อเขาเรียกเฮ้ยเขาเรียกไอ้นั่นไอ้นี่อันนี้แล้วกันเธอไปเกี่ยวหญ้าแล้วฉันจะตั้งชื่อให้ใหม่ให้ชื่อระบือโลกเลยติดข้ามชาติเลยชื่อตินนาบาลเรามาดูตินนาบาลที่ยากจนในชาตินั้นแล้วก็สมหวังคือมายากจนตอนนี้ได้ตั้งชื่อแล้วว่าตินนาบาลเห็นไหมตอนนี้เธอมีชื่อแล้วดังนั้นเราต้องเรียกใหม่ว่านายตินนาบาลตอนนี้เรียกนายตินนาบาลก่อนเกี่ยวหญ้าหาเลี้ยงชีพในบ้านเศรษฐีที่เรื่องต่อมามันเป็นอย่างนี้นะเศรษฐีผู้ใจบุญท่านนี้เนี่ยวันวันเนี่ยนอกจากเรื่องทำมาหากินแล้วท่านก็นึกถึงแต่เรื่องบุญอยากจะทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการมาเกิดเกื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังรวยอีกยากแล้วได้ฟังธรรมก็ยากมีศรัทธาก็ยากได้ประพฤติธรรมอีกปลื้มเลยพอดีถึงเทศกาลกฐินท่านก็นึกถึงเราอยากทำกฐินจังเลยเพราะกฐินเนี่ยมันเป็นการละทานปีนึงทำได้ครั้งเดียวเนี่ยท่านเศรษฐีก็ว่านึกถึงบุญกฐินเลยเหมือนพวกเรานึกถึงกฐินยังไงล่ะใช่เนี่ยท่านก็นึกถึงเลยคือท่านเอาเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันไม่ใช่ตมัวทำมาหากินอย่างเดียวแต่ว่าทำมาหากินทำมาค้าขายเพื่อทำมาสร้างบารมีให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันนี่คือท่านเศรษฐีท่านนี้แหละเห็นไหมแต่ท่านไม่ทำคนเดียวท่านอยากได้บริวารสมบัติท่านเลยไปชวนคนนู้นคนนี้ทำโดยเฉพาะท่านมองเห็นบริวารท่านท่านก็สงสารไม่อยากให้บริวารท่านลำบากเป็นชาตินี้เนี่ยอยากให้ชาติต่อไปรวยถึงบริวารชาตินี้จะขยันแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่รวยเพราะมันไม่มีบุญนุนไม่มีบุญนุนเลยก็เลยบอกบริวารแล้วก็บอกมาถึงนายตินบาลบอกนี่
ตินบานเราจะทอดกฐินแหละเราบอกทุกคนเธอมาทอดกฐินกับเราชาติต่อไปเธอจะได้ไม่ยากจนเธอจะเป็นคนจนยากผมนั่นแหละทำได้ได้สิถ้าเธอได้ทำเธอก็ทำได้การมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันรักษาลมหายใจได้เป็นของขวัญอันประเสริฐสำหรับชีวิตแล้วเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ขอให้เธอมีหัวใจเท่านั้นแหละในการสร้างบารมีตั้งใจจะทอดกฐินเท่านั้นแหละเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองอ่ะผมทำได้จริงเหรอสบายมากงั้นผมรับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำไงรับแล้วก็กลับไปที่บ้านเผื่อว่าที่บ้านมีทรัพย์สินของอะไรบ้างนี่บ้านนายตินบาลหม้อของข้าวยังไม่มีอย่าไปพูดถึงทีวงทีวีอะไรเลยตู้โต๊ะเตียงตังไม่มีมองไปทางไหนก็โอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าสมถะเขาเรียกอนาถาอย่างนี้อนาถาเรามาดูในตินบาลว่าทำอย่างไรในตินบาลก็ทำใจว่างๆนิ่งๆสบายสบายตามหลักวิชานิ่งๆพอใจสบายสบายมันแวบขึ้นมาเลยแวบผุดรู้เกิดขึ้นเราจะต้องมีเงินเราจะทำไงดีนึกออกแล้วเราต้องเอาของไปขายก็คิดต่อแล้วเอาอะไรขายเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวนี่แหละเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวที่ไปอย่างนั้นแหละขายอ้าวแล้วอะไรจะป้องกันปราการด่านสุดท้ายใบไม้กันล่ะคนมีปัญญาเห็นไหมเห็นไหมคนนุ่งใบไม้ใจตั้งมั่นเลยปลื้มนะทำอย่างนี้ปลื้มนะปลื้มโอ้นี่เราทำได้จริงๆเราดำได้ปลื้มเลยเดี๋ยวเราจะเอาชุดนี้ละขายได้กี่ตังค์ช่างหัวมันสาธุขอให้มีคนซื้อเราเถอะเพราะไอ้ชุดนี้ก็เหลือเกินจริงชุดนี้เนี่ยพอเดินผ่านบ้านไหนแล้วก็ต้องเดินห่างๆกลัวมันมาดมด้วยกันเนื้อเค็มแล้วเรามีชุดเดียวนี่เห็นไหมหัวใจขยายไปขายเลยขายที่ไหนในตลาดเลยตายแล้วนี่คนบ้าหรือคนดีคนบ้าเนี่ยทำไมนุ่งไม่ไหม้อะไรเงี้ยโอ้ชี้กันปฏิบัติเลยนี่มาดูแล้วมาดูนี่คนนุ่งใบไม้ถืออะไรมาก็ไม่รู้ฟังคำคมของตินบาลท่านพูดเจริญทั้งหลายอย่าหัวเราะเยาะเราเราจะทอดกฐินด้วยผ้าผืนนี้แหละเราจะนำไปขายชาติต่อไปเราจะนุ่งผ้าทิพย์นี่เสร็จแล้วก็ไปขายแก่พ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าคนนั้นก็มาถึงบอกท่านช่วยซื้อผ้าผมหน่อยนี่ก็หัวเราะกากๆเลยคือกำลังคือเครียดเรื่องงานก็เซนฮิวเมอร์ขึ้นมากระทันหันอารมณ์ขันเกิดขึ้นเอเราจะเอาผ้าผืนนี้เอาไปทำยังไงดีนี่หัวเราะเลยเราเคยขายแต่โอ้โหนี่โรสลอยโอ้ไม่ขายนี่แจ่นี่ขายเคยขายผ้าพื้นละเป็นแสนนี่มารับซื้อสินค้าอย่างเงี้ยหัวล้อกิ๊กกักเลยนี่เห็นไหมบอกท่านอย่าหัวล้อเราท่านรับซื้อเราหน่อยเถิดแล้วท่านจะมีส่วนแห่งบุญกับเราบอกจะขายทำไมแล้วนั่งนุ่งยังใบไม้แล้วไม่อายเขาเลยเนี่ยไม่อายเอ่ยแล้วอายอย่างเดียวคืออายต่อการทำบาปเห็นไหมอายอย่างเดียวเนี่ยแต่การทำบาปแต่เราไม่อายในการสร้างบารมีเรื่องสร้างบุญเราไม่อายเอาก็เอาท่านให้เท่าไหร่แล้วก็เอาเท่านั้นเดี๋ยวล่วงไปในกระเป๋าก่อนมีอยู่ห้ามาศก1บาทเหรียญบาทดีใจใหญ่โอ้ย
เราได้ตั้งห้ามาศกดีใจวิ่งไปหาเศรษฐีอันนี้จะไปเถอะนุ่งผ้าไปไม้มาผมนี่ไปขายเสื้อผ้าแล้วก็อยากทำบุญร่วมกับท่านเศรษฐีเนี่ยได้เงินมาห้ามาศกเท่านั้นแหละผมขอร่วมบุญด้วยท่านเศรษฐีคิดจะเอาไปทำอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้เนี่ยไปซื้อเข็มก็ได้เอาไปบริวารกฐินกันแล้วกันตกลงนะเธอนะนี่เห็นไหมนายตินบาลจึงมาซื้อได้กับเข็มที่ตลาดกระหนุ่งชุดเดิมไปแหละใบไม้นี่ก็หัวค้ำไปหัวล่อไปเรียกว่าหายเครียดเลยอัลเลิร์ตขึ้นมาทันทีเลยอารมณ์รีแลกซ์เกิดขึ้นมาเลยขายทั้งนั้นก็ขำๆเอาเข็มก็ได้มาถึงก็ท่านเศรษฐีครับผมได้มาแล้วเนี่ยผมขอร่วมบุญกฐินด้วยเศรษฐีขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวเรื่อยไปเลยถึงขนแข้งเลยโอ้ยสาธุสาธุสาธุเธอทำถูกแล้วเธอสิ่งนี้เนี่ยยิ่งกว่าคนทำเป็นพันล้านทีเดียวนะนี่เธอได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะนี่มันคือชีวิตของเธอทีเดียวนะโอ้แล้วขออนุโมทนาบุญกับเธอด้วยทีนี้มันไม่แค่นี้ที่พอทำตรงนี้ตัดขาดจากใจปุ๊บถึงมือเศรษฐีอาสนะของพระอินทร์บรรดุกำพลศิลาอาบนดาวดึงเอ๊ะอะไรเนี่ยที่นั่งทำไมรู้สึกมันกระเด้งกระด่างงี้สองเด้งเลยเล็งมาดูอ๋อเจอแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ตานี่ตินบาลมีกุศลศรัทธาขนาดนี้ใจของเขาเนี่ยหัวใจใหญ่ราวกับพระเจ้าจักรพรรดิทีเดียวนี่ใจเขายิ่งใหญ่เราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องลงไปรายงานตัวแล้วมาถึงก็สว่างมาก่อนเลยที่บ้านนายตินบาลใครเป็นนายตินบาลก็ต้องทำท่าอย่างเงี้ยอยู่ๆแสงสว่างเกิดแล้วอยู่ๆเทวดาปรากฏแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจึงต้องรายงานตัวไงเราคือท้าวสักกะเทวราชมันแปลว่าอะไรครับเอ้าท้าวสักกะนั้นไม่รู้จักเหรอพระอินทร์ไงนี่เราเป็นพระราชาปกครองชั้นดาวดึงโอ้โหเราเนี่ยเรามานี่นะเราเนี่ยเลื่อมใสในจิตของเธอที่เลื่อมใสในการสร้างมหาทานบารมีของเธอเนี่ยคนในโลกเนี่ยใครทำอย่างเธอไม่ได้หรอกไม่มีใครกล้าเอาผ้าชุดสุดท้ายขายนันนงใบไม้แล้วก็ไปซื้อเข็มก็ได้มาร่วมบุญกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่เรานี่เลื่อมใสเธอมากเลยเนี่ยเราจะให้พรเธอเอาบุญของเธอกับอานุภาพแห่งเราผสมกันโอ้งั้นกระผมขอหนึ่งขอจะได้ให้กระผมได้ข่มเหงสตรีด้วยกายวาจาใจแล้วก็อย่าตกอยู่ในอำนาจของสตรีที่จะบังคับให้กับผมทำสิ่งไม่ดี oh. ข้อที่สองขออย่าได้มีความตระหนี่ในการทำทาน oh. ข้อที่สามขออย่าได้คบคนพาลเป็นมิตรข้อที่สี่ขอให้กับผมเนี่ยได้ภรรยาที่ดีมีศีลธรรมเพื่อจะได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีท้าวสักกะเทวราชจึงถามว่าเธอก็เป็นคนจนน่ะทำไมเธอไม่ขอให้มีทรัพย์มากๆล่ะนายตินบาลกล่าวว่าการได้เป็นคนดีและมีคนรอบข้างดีๆน่ะถือเป็นทรัพย์อันประเสริฐเห็นไหมโอ้ยท้าวสักกะเทวราชขนลุกสู้อนุโมทนาเลยเมื่อทราบเหตุผลว่าเธอเห็นประโยชน์อันใดขอเธอจงประสบความสำเร็จเถิดปรากฏว่านายตินบาลก็ยังจนเหมือนเดิมแต่ทีนี้เรื่องกิตติศัพท์มันก็ลือสิเพราะชาวบ้านคุยไปทั่วไปหมดเลยโอ้ยนายตินบาลเนี่ยคุยไปหัวเราะไปเรื่อยเลยจนกระทั่งไปถึงในรั้วในวังพอถึงในรั้วในวังถึงพระราชาผู้ปกครองฮะมีมนุษย์อย่างนี้เหมือนกันเลยในโลกมีจริงไหมเจ้าค่ะไปตามมาที่เราอยากเห็นจริงๆเนี่ยเร
ราเชื่อที่เธอพูดแต่เราจะพิสูจน์ที่พามันเลยพามาเข้าเฝ้าพระราชานุ่งใบไม้มานั่นแหละไม่ได้ใส่สูตรเข้าเฝ้าพระราชานะนี่ละสูตรสำเร็จของนายตินบาลท่านก็ทรงถามเลยทำไมเธอมีความคิดอย่างไรถึงกล้าทำอย่างนี้เนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะได้บุญใหญ่ทีเดียวจะอดทนเพื่อที่จะจนยากในภพชาติต่อไปจะอดทนทุกอย่างเลยแม้ชาตินี้ข้าพระองค์จะเป็นจะตายยังไงหรือใครจะเยาะเย้ยจะถากถางยังไงก็แล้วแต่ข้าพระองค์ก็จะใจทำใจให้ผ่องใสและปลื้มในบุญที่ได้กระทำโอ้เธอนี่คงจะได้บุญเยอะนะเอางี้เราขอส่วนแบ่งแห่งบุญที่เธอทำครั้งนี้ซึ่งมันมากเหลือเกินให้กับเราได้ไหมโอ้ยได้พระเจ้าค่ะอย่างนั้นเราจะให้ทรัพย์กับเธอรวยเลยนี่เปลี่ยนมาเป็นท่านตินนาบานเศรษฐีท่านรวยซะจนรวยจนเบื่อรวยจนตายใกล้จะละโลกกรรมนิมิตมาปรากฏขึ้นอยู่ในใจมาฉายให้ท่านเศรษฐีตินนาบานตอนนี้ต้องเรียกท่านเศรษฐีตินนาบานผู้ใจบุญเห็นภาพตัวเองแล้วปลื้มนึกถึงวันที่ทอดกฐินพระราชด้วยความยากกฐินด้วยความยากลำบากและปลื้มใจมากๆใจก็เลยใสสว่างสว่างคตินิมิตก็สว่างท่านเศรษฐีก็เดินออกจากร่างกายมนุษย์โดยมีบริวารตั้งแถวรับนำไปสู่รัฐนำไปราชรถขึ้นราชรถ ไปเป็นเทพบุตรบนชั้นดาวดึงเป็นมายาวนานทีเดียวจนมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ลงมาเกิดเป็นผู้ชายได้โอกาสเลยบวชปฏิบัติธรรมด้วยอำนาจบุญบารมีที่สั่งสมมาดีก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนานี่คือเรื่องราวของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างบุญอย่างเต็มกำลังเลยวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าอนุโมทนาสาธุการนะจ๊ะ